เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่มีผู้คนร่วมแชร์เป็นอย่างมากเมื่อนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างอัมชุติมาได้มีการประกาศลงในโซเชียลว่าจะสามารถติดต่อแป้งสาวที่มาออกรายการใหม่ปลดหนี้ได้อย่างไรเพราะตนเองนั้นอยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้ทำให้มีแฟนคลับต่างเข้ามาแจ้งรายละเอียดกันเพียบจนกระทั่งล่าสุดสาวอัมได้ไปซื้อข้าวของเครื่องใช้รวมทั้งจักรยานคันใหม่ให้ครอบครัวของแป้งด้วยโดยสาวอัมได้โพสต์ว่ามาแบบรีบๆหนูก็ไม่ได้มีเงินทองมากมายอะไรแต่เข้าใจมากๆเลยค่ะต้นทุนชีวิตคนเราไม่เหมือนกันหากใครสงสัยว่าพี่เขาเป็นใครมาจากไหนขออนุญาตให้ย้อนกลับไปดูรายการที่น้องอัมแชร์เมื่อตอนเที่ยงนะคะน้องเรียนป.1เดินเท้าไปโรงเรียน6กิโลไม่รวมขากลับวันนี้พี่อัมเลยซื้อจักรยานมาให้เด้อเรียกได้ว่างานนี้ได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆเพราะช่วยเหลือแบบนี้เป็นการช่วยเหลือที่ผู้รับจะได้รับประโยชน์โดยแท้จริงซึ่งหลังจากที่สาวอัมได้ไปช่วยเหลือก็มีชาวเน็ตและผู้ใจบุญอีกหลายม่านที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวของแป้งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่น่าชื่นชมจริงๆ